ให้เราชูพระคัมภีร์ของเราขึ้นนะครับ Let us raise our Bible up together และกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้า And say that this is my Bible ข้าพเจ้าไม่ได้ยืมใครมา I did not borrow from anyone นี่คือเมล็ดจากสวรรค์ This is the seed from heaven ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจ It will be buried in my heart และก่อให้เกิดผลมากมาย And it will bear much fruit ข้าพเจ้าจะซาบน้ำพระทัย I will know God's will และทำตามน้ำพระทัย I will do His will และพระเจ้าจะได้รับเกียรติ And God will be glorified ผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้า Through my life and ministry ในพระนามพระเยซูคริสต์ In Jesus name Amen Amen ให้เราเปิดมาที่สดุดีบทที่113ด้วยกันนะครับ Let us turn to the book of Psalms chapter 100 13 together. สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้จบสดุดีบทที่112ไปแล้ว We have finished Psalm chapter 112 already last Sunday. ดังนั้นวันนี้เราจะเริ่มข้อที่1ด้วยกันนะครับ And so today we are going to study in the new chapter on verse number 1. วันนี้เราจะศึกษาทั้งบทเลยนะครับ And today we are going to study the whole chapter together. จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญเถิดจงสรรเสริญพระนามพระเจ้า Praise the Lord.Praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. ใครคือผู้รับใช้ของพระเจ้าครับ Who are the servants of God? ไม่มีเลย None. ผมมีคำถามมีใครรอดแล้วบ้าง Okay, let me ask you. How many of you are saved? เรารอดเพราะอะไรครับ Why are we saved? เราออกพระนามว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า Because we confessThe Lord as our Savior. ดังนั้นพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นเจ้านายของเรา So He is our Lord. ถ้าพระองค์เป็นเจ้านาย Master. If He is our Master. ดังนั้นเราเป็นใครครับ Then who are we? เราก็เป็นคนรับใช้ของพระองค์ถูกไหม We are His servants, right? นั้นโดยการบังเกิดใหม่คุณได้เป็นคนรับใช้ของพระเจ้าแล้ว So by the new birth, you are the servants of the Lord. คุณเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์ And you are the member of His body. ทุกอวัยวะย่อมมีหน้าที่ในการทำงาน And each member of the body has its job to do. รับใช้ซึ่งกันและกัน And we have to serve one another. แล้วรับใช้พระองค์ผู้เป็นศีรษะของเรา And we serve Him as our head. นั้นถ้าคุณเป็นคริสเตียน And so if you're a Christian, คุณเป็นคนรับใช้ของพระเจ้า Then you are the servant of God. คุณอาจจะไม่ได้มาถือไมโครโฟนและยืนอยู่บนเวที Even though you're not standing here with a microphone and teach the word of God แต่คุณสามารถรับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรได้ But you can also have a part in serving the Lord in the church คุณสามารถรับใช้พระเจ้าที่บ้านหรือที่ทำงานก็ได้ And you can serve the Lord at home or at your workplace ดังนั้นจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด And so praise the Lord ถ้าคุณเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าจงสรรเสริญพระนามของพระองค์ And if you are the servant of the Lord then praise his name สาธุการแด่พระนามของพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นนิจ Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตกพระนามของพระเจ้าเป็นที่สรรเสริญ From the rising of the sun to its going down the Lord's name is to be praised หรือกล่าวง่ายๆว่าเมื่อคุณลืมตาตื่นขึ้นมาจนกระทั่งคุณนอนหลับให้สรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอ Or in other words since the moment you open up your eyes until the very moment before you go to sleep you should always praise the Lord เราไม่ได้สรรเสริญปัญหาที่เข้ามาในชีวิต We're not praising the problem that comes our way เราสรรเสริญพระนามท่ามกลางปัญหา But in the midst of those problems we can praise the name of the Lord พระเจ้าได้เปิดเผยพระนามของพระองค์ในพันธสัญญาเดิมไว้หลายพระนามด้วยกัน And God has revealed his many names in the Old Testamentแต่เมื่อเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้ว And now we're in the New Testament พระองค์ได้ประทานนามซึ่งอยู่เหนือนามทั้งปวงนั่นคือพระนามของพระเยซูเจ้า He has given us the name that is above all names which is the name of Jesus พระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอด God who saves นี่คือสาเหตุที่เมื่อเราใช้พระนามของพระเยซูมารก็จะต้องหนีไป And this is the reason why when we use the name of the Lord then the devil will have to flee from us มีสิทธิอำนาจสูงสุดอยู่ในพระนามของพระเยซู Because there's the highest authority in the name คุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปท่องพระนามของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมเป็นภาษาฮีบรูหรืออะไรAnd you don't have to go and study Hebrew so that you can be able to pronounce all the different names of the Lord from the Old Testament.การรู้เป็นสิ่งที่ดี Knowing it is good แต่ทุกพระนามนั้นได้ถูกบรรจุอยู่ในพระนามของพระเยซูแล้ว But every name that he used to use now are in the name of the Lord Jesus alone นั่นหมายถึงคุณยายที่อยู่ต่างจังหวัดอ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถใช้พระนามของพระเยซูจัดการกับทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้ That means even an old lady who living somewhere in the country and she might not have a lot of education but she can also use the name of the Lord and then she can get out of any troubles
เอเมนไหมครับเอเมนคุณไม่จำเป็นที่จะต้องไปท่องชื่อของทูตสวรรค์ and you don't have to know the names of those angels โอ้มีเป็นร้อยชื่อ oh there are hundreds of names เท่าที่ผมรู้พระคัมภีร์เอ่ยชื่อมาไม่ถึง10ชื่อนะครับ well so far that I know of I don't see more than 10 names mentioned here แล้วเราไม่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อนามของทูตสวรรค์เลยด้วยซ้ำไป and we do not need to call out any of their names คุณไม่ต้องรู้ชื่อทูตสวรรค์ประจำตัวของคุณ and you do not have to know the name of your guardian angel ชื่อเดียวที่คุณจะต้องรู้คือชื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า the only name that you should know is the name of our Lord Jesus อย่าให้นามใดเข้ามากลบพระนามของพระเยซู so do not let any names come above the name of the Lord Jesus เอเมนไหมครับเอเมนพระเจ้าประทับอยู่สูงเหนือประชาชาติทั้งปวงและพระสิริของพระองค์สูงเหนือฟ้าสวรรค์ The Lord is high above all nations His glory above the heavens ไม่มีพระใดเป็นเหมือนพระเจ้าของเราผู้ประทับอยู่บนที่สูง Who is like the Lord our God who dwells on high สังเกตนะครับพระคัมภีร์เน้นว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่สูง Notice here that the Bible says that God dwells in a high place และที่สำคัญคือคุณนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์ And it is very important to know that you are right now sitting in the Lord Jesus Christ on the right hand of God in heavenly places โดยสถานะของคุณแล้วคุณอยู่สูงยิ่งเหนือกว่าทุกปัญหาที่เข้ามา So your status is you are sitting far aboveAll the problems that might come your way. อย่าให้ปัญหาหนี้สินมาทำให้คุณรู้สึกทุกข์ร้อนและกระวนกระวาย So do not let any problem of debt come and make you miserable. ถ้าคุณอยู่บนโลกและคุณมองไปที่ภูเขาคุณอาจจะมองดูโอ้มันช่างสูงเหลือเกิน If you're living here on the earth and you look up to the mountain, you might see that it is so huge. ภูเขาแห่งปัญหานี้ทำไมมันใหญ่โตเหลือเกิน The problem is just like a gigantic mountain. แต่ถ้าเรามองจากที่นั่งของเราเบื้องบนในสวรรค์แล้วภูเขานั้นเล็กนิดเดียว But if we look at that mountain from the place where we are right now, which is high, far above than that, then we will see that the mountain is just a small, little, tiny bit thing. และพระเยซูสอนว่าถ้าผู้ใดสั่งให้ภูเขาลูกนี้ลอยไปลงทะเลและไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าเป็นไปตามที่สั่งก็จะเป็นตามที่สั่ง And Jesus said that whosoever shall say to this mountain be thou removed and be cast into the sea and do not have any doubt in their heart but believe that it will be so it will be so ให้มองตัวเองว่านั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า So see yourself as sitting at the right hand of God และสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บ and command all sickness and disease ภูเขาแห่งหนี้สิน problems of debt ให้มันลอยไปลงทะเล cast it into the seaและไม่สงสัยในใจ And do not have any doubt in your heart แต่เชื่อว่าเป็นตามที่สั่ง But believe that it will be according to what you say ก็จะเป็นตามที่สั่ง And it will be according to that เอเมนไหมครับ Amen พระองค์ทรงข้อที่6นะครับผู้ทรงทอดพระเนตรลงมาที่ต่ำเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกWho humbles himself to behold the things that are in the heavens and in the earth? เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะมองลงมาที่ต่ำ We have to learn to look down. มองปัญหาต่างๆอยู่ใต้เท้าของเรา See that all the problems are under our feet. ข้อที่7นะครับพระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นมาจากผงคลีและทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขี้เถ้า He raises the poor out of the dust and lifts the needy out of the ash heap.คนยากจนบางครั้งก็นั่งอยู่ที่พื้นนะครับ Sometimes the poor are sitting down on the floor คนขัดสนก็อยู่ข้างๆกองขยะ And the needy are sitting nearby the trash heap แต่พระเจ้าสามารถยกเขาให้ขึ้นสูงได้ But God is able to lift them up เพราะพระเจ้าทรงอยู่ที่สูง Because God is up there high และพระองค์สามารถที่จะทำสิ่งสารพัดได้ And he can do all things เท่าที่เราเชื่อAs much as we believe. มีส่วนของพระเจ้าและมีส่วนของเรา So there's God's part and our part. ไม่พระเจ้าไม่ได้ตามใจชอบของพระองค์ทุกครั้งไป It's not that God always get his way. ถ้าพระองค์ได้ตามใจชอบคริสเตียนทุกคนจะถวายทรัพย์ให้กับพระเจ้าถูกไหมครับ If he gets his way every single time, that means that every Christian will always give tithe and offering to the Lord.ถ้าพระองค์ได้ตามใจชอบจะไม่มีการปล้นฆ่าข่มขืนเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ If he gets everything his way then we will not see any crimes happening here on the earth ในสวรรค์มีการปล้นฆ่าข่มขืนไหมครับ Do you think that there's any crime up there in heaven ในสวรรค์เท่านั้นที่ได้ตามชอบพระทัยของพระเจ้า So only
heaven alone that God can have everything His way. ถ้าในบนโลกทุกอย่างเป็นตามชอบพระทัยพระเยซูจะไม่สอนให้เราอธิษฐานว่าในสวรรค์เป็นเช่นไรก็ขอให้เป็นเช่นนั้นบนแผ่นดินโลก But if everything on the earth is going according to what God's will, then Jesus wouldn't tell us and teach us to pray that let it be according to what it is happening right now in heaven.เพราะว่ามันจะตรงกันโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปขอให้เกิดขึ้น Because no matter what the heaven is then the earth should be that way too and we do not have to pray and ask God for that แต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ตามน้ำพระทัยของพระองค์บนโลกนี่แหละเราจึงต้องอธิษฐาน But because we know that God doesn't always get things His way that's why we have to pray งั้นการอธิษฐานเป็นการทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จลงในชีวิตนี้และบนโลกใบนี้ So praying is a way that we can help God to get things His way as in heaven เราจึงควรอธิษฐานมากกว่าความต้องการของเราเอง So when we prayWe should pray beyond our own needs. เราควรจะอธิษฐานเผื่อโลกนี้ We should pray for the world. เพื่อผู้นำประเทศ We pray for the leaders of the country. เพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ We pray for the police officers. แต่ปัญหาของพวกเราก็คือเราทำสวนทางพระคัมภีร์หมด But the problem is we many times do contrary to what the Bible teaches us. คนมากมายต่อว่าผู้นำประเทศMany people complain about the country leaders. และในชีวิตประจำวันก็ต่อว่าตำรวจ And on daily basis they always say something bad or negative about police เพราะเหตุนี้น้ำพระทัยของพระเจ้าจึงไม่สำเร็จลงนะครับ And this is why the will of God can never cannot happen on the earth น้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จลงเมื่อเรากล่าวถ้อยคำของพระองค์ His will be accomplished if we speak His word นี่คือสาเหตุที่พระเยซูทรงสอนว่าถ้าเราพูดกับภูเขาไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าเป็นตามที่พูดก็จะเป็นตามที่พูด This is the reason why Jesus said that if we speak to the mountain and do not have any doubt in our heart but believe that it will be so then it will be so วันนี้คุณพูดอะไรอยู่ So what are you saying today คุณขยายปัญหาอยู่หรือเปล่า Are you expanding the problems หรือคุณยกย่องพระนามของพระเจ้า Or are you exalting the name of the Lord รู้ไหมครับว่าการสรรเสริญก็คือการขยายนั่นเอง Did you know that the word praise means that you are enlarging เวลาคุณพูดถึงปัญหามากๆ And when you talka lot about the problem คุณกำลังสรรเสริญปัญหา then you're praising the problem คุณกำลังสรรเสริญหนี้สินที่คุณมีอยู่ you're praising the debt that you have คุณกำลังสรรเสริญปัญหาครอบครัวที่คุณมีอยู่ you're praising the problem within the family คุณกำลังสรรเสริญโรคภัยไข้เจ็บที่คุณกำลังมีอยู่ and you're praising the sickness or disease that you're having in a body เธอไม่รู้นะว่าโรคที่ฉันเป็นเนี่ยมันเป็นโรคที่หายากมาก you have no ideaThe symptom that I have, the sickness that I have, that is so rare. มันเป็นโรคที่น้อยคนเป็น Not many people in the world can have this. คนไทยเนี่ยมีฉันคนเดียวที่เป็น You know, I'm the only one in this country who have this disease. โอ้ฉันนี่สำคัญมากเลยนะเนี่ย Did you know that I'm so important? โอ้ผิวของฉันเนี่ยมันบอบบาง My skin is so sensitive.คือฉันเกิดมาบนกองเงินกองทอง Because I was born with silver spoon in my mouth ผิวฉันบางบาง My skin is just so sensitive ลมพัดมาฉันก็ขึ้นผื่นแล้ว Even the wind blows and I got rashes คุณกำลังสรรเสริญอะไรอยู่ What are you praising สิ่งนั้นก็จะครอบงำชีวิตคุณต่อไป Because the more you talk about it it will haveDominion over your life แต่ถ้าคุณสรรเสริญพระนามของพระเยซู But if you praise the name of the Lord ว่าพระนามของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เหนือนามทั้งปวง And you say that his name is higher above every other names โรคทุกโรคมันมีนามถูกไหมครับ And you know that every sickness and disease has its name พระนามของพระเยซูอยู่เหนือโรคทุกโรคไม่ว่ามันจะเป็นโรคที่หาง่ายหรือหายาก And the name of Jesus is above every name of sickness no matter how rare that disease might be และคุณจะกล่าวเลยว่าโดยพระนามของพระเยซูข้าพเจ้าได้รับการรักษาแล้ว And you can say that by the name of JesusI was healed. คุณก็จะได้รับตามที่คุณกล่าวออกมา And you will have whatever you say. Amen ไหม Amen. ที่นี่เราไม่นิยมในเรื่องของการเชิญทุกคนออกมาแล้วก็วางมือบนคนเจ็บคนป่วย We do not have the tradition here that we invite everyone to come and stand in front of the podium and then we would just lay hand on each and every one of them. แล้วก็ขอพระเจ้ารักษาขอรักษาขอรักษา And we would just ask God, please, Lord, please heal this person, please. หลายคนตายระหว่างที่ขอเนี่ยแหละ And many people die between we're praying and asking God. รู้ไหมครับ
สิ่งที่พระเจ้าทำให้บนไม้กางเขนพระองค์มอบให้แล้วไม่เราไม่ต้องขอ Did you know that anything that the Lord has done already on the cross you do not have to ask anymore but just receive it บนไม้กางเขนพระองค์ได้ทรงแบกความผิดบาปทั้งสิ้นไปเพื่อให้เราได้มีชีวิตใหม่On that cross, he carried away all of the sins that we had, and then now we can have a new life. เราจึงสามารถรับความรอดไม่ใช่ขอความรอดนะครับ That's why we can receive the salvation. We do not have to ask for salvation. โรมบทที่10ข้อที่10ก็บอกกับเราอยู่แล้วว่าถ้าเราเชื่อด้วยใจแล้วเรารับด้วยปากท่านจะรอดได้ We can see already in Romans chapter 10 verse number 10 that if we believe in our hearts and confess with our mouth, then we will be saved.แค่รับด้วยปากเท่านั้นเอง So just confess it with our mouth เพราะว่าพระเจ้าให้แล้ว Because God has given us to us เรารับมาเป็นของเรา So we just receive it บนไม้กางเขนเดียวกันพระเจ้าได้ทรงพระเยซูได้ทรงแบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคทั้งสิ้นไป And on that same cross Jesus carried away all the sickness and disease from us และพระองค์ทรงมอบการรักษาให้เป็นของขวัญแล้ว And he has given you health and healing คุณไม่ต้องขอ So you do not have to ask for it คุณต้องเรียนรู้ที่จะรับเอา But you have to learn how to receive เรารับด้วยใจ We receive with our hearts เรารับด้วยปากของเรา And we receive it with our mouth แล้วเราสามารถหายได้จากโรคทุกโรค And we can be healed from any sickness or disease เพราะพระองค์ทรงรับทุกโรคไปไว้ที่พระองค์แล้ว Because he has put all the sickness and disease on himself already Amen ไหมครับ Amen มีคนมากมายที่ดูคลิปคำเทศนาที่โบสถ์ของเราแล้วหายที่บ้าน There are many people who watch the video clips that we broadcast and then they got healed at home มีคนเล่าให้ฟังว่ามีแม้กระทั่งคนที่ต้องการจับผิดผมด้วยนะครับ And I've heard that some people they listen to our teaching because they want to know and they want to find a fault on the teaching that we have here ผมชอบมากเลยเวลาคนมาจับผิดเนี่ย And I really like it when they try to catch me if I say something wrong เพราะว่าคนพวกนี้ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์มาก่อน Because these people usually do not read their Bible ใครสอนอะไรก็รับ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  They usually receive anything that anybody teach them พอได้ยินอะไรที่แตกต่างจากที่ตัวเองได้รับมาก็จะบอกว่าสอนผิดไว้ก่อน And so if they hear that somebody is teaching something otherwise than their pastors are teaching them then they would say that oh they're wrong หลายคนคนเหล่านี้หลายคนอ่านมัทธิวยังไม่เคยพ้นบทที่3เลย And manyThey haven't even finished Matthew chapter 3. คราวนี้พอมาจับผิดนะครับ And so when they try to find any fault. ชันชิตบอกให้เปิดไปข้อนี้เดี๋ยวฉันเปิดดูนิดนึง Oh, I know. ชันชิต said it. Let's go to this verse. I will go and I will check. ได้อ่านพระคัมภีร์เองเป็นครั้งแรก That is the first time they get to read the Bible on their own. จับผิดไปจับผิดมา And they try and catch and they try and find it. หายโรคครับ And then they got healed. มีอยู่คนหนึ่งนะครับบอกใช้ไม้เท้าลุกขึ้นเดินไม่ได้ต้องไปไหนต้องใช้ไม้เท้าแกทิ้งไม้เท้าแกเดินได้เลย That was a person that had to walk everywhere with a cane and after they listened to the word of God for a while and tried to catch the faults that I teach and they could not find it but they got healed without using their cane anymore now เปาโลบอกชาวยิวในเมืองเบโรอามีจิตใจที่สูงกว่าPaul said that the Jewish in the city of Berea they have a higher standard a higher moral เพราะว่าเขาค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันดูว่าสิ่งที่เปาโลพูดนั้นจริงหรือเปล่า Because they searched the Bible daily to see if what Paul taught them were right หรือพูดง่ายๆว่าพวกเขาจับผิดคำพูดของเปาโล We can say that they tried to find any faults in Paul's teaching แต่ยิ่งจับผิดเขายิ่งได้อ่านพระวจนะและยิ่งเข้าใจมากขึ้น But the more they try and search it and try to find any faults the more they get to read the Bible and they understand more ระวังคนสอนประเภทนี้ให้ดี So be very careful if somebody come and teach you this way สิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่ต้องไปหาในพระคัมภีร์หรอก What I teach you do not have to find it in your Bible ผมมา advance เกินพระคัมภีร์ไปแล้ว Because I'm way more advanced than the Bible คุณไปหาไม่เจอหรอกYou can never find that on your Bible. ก็ขอให้เขาเลยไปไกลๆแล้วกันนะครับ Well, if they're so advanced, let them just go alone. ผมขออยู่ในพระคัมภีร์และเห็นคนตาบอดมองเห็นคนเป็นใบ้พูดได้คนหูหนวกได้ยินคนเป็นง่อยเดินได้ดีกว่า I would rather stay here in the Bible and see that people got healed from many sickness or diseases. ดีกว่าคนที่ไปไกลเกินพระคัมภีร์แล้วไม่เคยช่วยใครให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็น I'd rather be here than those people.Be with those people who are way advanced and they never get to help anybody to be healed. Amen, ไหมครับ Amen. พ
พระคัมภีร์บอกพระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นมาจากผงคลีและทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขี้เถ้า The Bible says here in verse number 7 that he raises the poor out of the dust and lifts the needy out of the ash heap พระเจ้าอยู่ที่สูงพระองค์ลงมามองลงมาที่ต่ำและพระองค์เห็นคนที่อยู่ที่ต่ำ God is in a high place and he looked down and he see those people who were down thereแผนการของพระองค์ก็คือไปหาคนที่อยู่ที่ต่ำแล้วยกเขาขึ้นที่สูง And his plan is to go to those people and lift them up ถ้าวันนี้ชีวิตของคุณเหมือนกับอยู่ที่ต่ำ So if you feel like your life right now is in the very low place ให้เราเชื่อในน้ำพระทัยของพระเจ้า We have to believe in the will of the Lord พระเจ้าต้องการยกคุณขึ้นสูงทางเดียว His will is to raise you up higher พระเจ้าได้ทรงนำคนอิสราเอลออกมาจากสภาพทาสGod brought the Israelites out of the land of Egypt from the status of slavery. นั่นคือสภาพที่ต่ำที่สุดเท่าที่มนุษย์จะเป็นได้ And that was the worst and lowest position that anyone could be in. สภาพทาสนั้นจะถูกปฏิบัติราวกับเขาเป็นสัตว์Because slaves are usually treated as like lower than animals sometimes. ทาสไม่สามารถเป็นเจ้าของอะไรได้ Slave can never own anything. ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเจ้านาย So, excuse me. ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเจ้านาย It depends on the mood of the master. ถ้าเจ้านายทะเลาะกับเมียมา If the master was in a fight with his wife, ก็จะมาลงที่ทาส Then the slave would be the one who got all the punishment. ดังนั้นทาสก็จะโดนทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจโดยไม่มีเหตุผล So usually slaves were treated badly and they were hurt physically and emotionally with no reason at all. พระเจ้ามองลงมาที่ต่ำและเห็นคนเหล่านี้และพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลให้ออกมาจากอียิปต์ God looked down and he saw these people and that's why he helped all the Israelites to come out from the land of Egypt. และพระองค์ได้ประทานพระบัญญัติของพระองค์ And then he gave them the commandments. และพระองค์บอกไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28 And he said in Deuteronomy chapter 28 ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ He said he talked about his will พระองค์บอกว่าถ้าฟังถ้อยคำของเราและประพฤติตามเราจะยกเจ้าให้สูงเหนือบรรดาประชาชาติ He said that if you listen to my word and follow it I will raise you up far up, higher above every nation เราจะรักษาเจ้าให้พ้นจากทุกโรค I will heal you from every disease เราจะทําให้เจ้ามั่งคั่งขึ้นมา And I will prosper you รู้มั้ยครับเมื่อเรามาเป็นคริสเตียน Did you know that when we become a Christian เราได้พ้นจากสภาพทาสมาแล้ว We are free from slavery พ้นจากการเป็นทาสบาปและทาสมาร We are not slave to sin or the devil anymore พ้นจากกองขี้เถ้าแห่งความบาปที่สะสมขึ้นมาในชีวิตของเรา And we are free from the heap of ash that is likeall those sins that we collected all our life และพระองค์ทรงย้ายเราออกจากอาณาจักรแห่งความมืดเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรอันเป็นที่รักของพระองค์ And he translated us from the kingdom of darkness to the kingdom of his dear son ไม่ใช่เพื่อให้เรากลับไปนั่งอยู่ที่กองขี้เถ้าเหมือนเดิม Not so that we can go back and sit near the ash heap again ขัดสนและเจ็บป่วยเหมือนเดิม Being poor and needy again แต่เพื่อที่เราจะมีชีวิตที่สูงขึ้น But he wants us to have a higher life และพระองค์ให้พันธสัญญาใหม่ที่ประเสริฐกว่าสัญญาเดิม And he has given us the New Testament which is far better than the old one มีข้อสัญญาที่ประเสริฐกว่าข้อสัญญาในพันธสัญญาเดิม And there are many better promises that he has given us more than the old ones เพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ So that we can have an abundant life มีชีวิตอย่างที่พระเจ้ามี We can have the life that God has มีสิทธิอํานาจในการปกครอง And we can have the authority to rule and reignพ้นจากโรคทุกโรค And we can be free from sickness and disease พ้นจากหนี้สินและความขัดสน And we can be free from debt and poverty เพื่อที่เราจะมีชีวิตที่ปกครองและครอบครองอยู่ในชีวิตนี้ So that we can have the life that we have the authority to rule and reign over our life และพระองค์ทรงมีอนาคตที่ดีให้กับเรา And he also has a great future for us มีแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ He has a planfor good future not for evil เพื่อจะให้อนาคตตามที่คุณคาดหวังเอาไว้ He wants to give you the future that you hope for คุณคาดหวังอะไรคุณก็ได้สิ่งนั้น Whatever you hope for you will get it หลายครั้งที่พระเยซูบอกกับคนป่วยว่าจงเป็นไปตามความปรารถนาของเจ้า Many times Jesus would say to those people that be according to your faithรู้ไหมครับพระเยซูยังคงตรัสเหมือนเดิม And do you know that Jesus still say the same thing
แล้วตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวบอกเลยว่าผลลัพธ์ในชีวิตของเราจะเป็นยังไง This is where we can find the result in our life คุณคาดหวังอะไรคุณจะได้สิ่งนั้น You will get whatever you expect for ถ้าคุณป่วยแล้วคุณมีความเชื่อว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ข้าพระองค์ป่วยเพื่อให้ข้าพระองค์มาประกาศกับหมอและพยาบาลว่าพระเจ้าทำให้ข้าพระองค์ป่วย If you have just believed that well thank God now I'm sick so this is a good opportunity for me to preach the gospel to doctors and nurses ประกาศว่าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ป่วย And I can tell them that God made me sick แล้วก็พระองค์ก็ใช้ข้าพระองค์แบกกางเขนนี้ไปตลอดจนกว่าข้าพระองค์จะตายบนเตียงคนป่วย And I know that this is the cross that he will for me to carry until the very last day of my life and that means on the sick bed เพื่อจะทำให้ข้าพระองค์ดื่มด่ำในความชอบธรรมมากยิ่งขึ้น So that I can be saturated in the love that he has for me ลองคิดดูถ้าพระเยซูตรัสว่าจงเป็นไปตามความปรารถนาของเจ้า Imagine if Jesus said that be according to your faithมันจะหายไหม Do you think the person will be healed? แล้วพอมันตายมันก็บอกว่าโอ้สาธุการในพระนามพระเจ้าน้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จลงแล้ว And when they die they said oh blessed be the name of the Lord because now you will be done ไม่มีใครโง่พอที่ไปหาพระเยซูมา 2,000 ปีที่แล้วบอกว่าข้าพระองค์อยากตาย Nobody was fool enough to go to Jesus 2,000 years ago and said that Lord I want to die ทุกคนบอกตรงๆข้าพระองค์อยากหาย They all told him that I want to be healed พระองค์ถามขอทานว่าเจ้าต้องการอะไรให้เราทำอะไรให้ Jesus asked the beggar What do you want me to do for you ข้าพระองค์ต้องการเห็นได้ They said I want to receive my sight again เขาบอกความปรารถนาของเขา He said what he wished for เขาไม่ต้องแบบพูด30นาทีแล้วค่อยเข้าเรื่อง He did not have to go beat aroundthe bush for 30 minutes วันนี้เราทําท่าทีอธิษฐานที่เราเรียนรู้มา30นาทีแล้วค่อยเข้าเรื่อง And today many people are praying like we learn how to and we spend like 30 minutes beating around the bush ทุกอย่างมันเป็นกฎเกณฑ์ที่โรงเรียนเขาสอนมาแล้ว Oh I have to do this because this is all the steps that the school has taught me 5นาทีจงสรรเสริญพระนามPraise the Lord for 5 minutes first. เริ่มจับเวลา Okay. I'm going to time it now. สาธุการแด่พระนามของพระเจ้า Blessed be the name of the Lord. ข้าพระองค์เป็นคนที่ไม่สมควร I'm such an unworthy person. ที่จะได้อะไรจากพระองค์เลย I'm not worthy to receive anything from you. ข้าพระองค์เป็นคนบาป I'm just a sinner. สมควรที่จะเจอแต่สิ่งร้าย I deserve all the bad things in my life. ข้าพระองค์จะแบกกางเขนของพระองค์ต่อไป I'm going to carry the cross you have given me. แล้วโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ก็เป็นกางเขนที่ลูกต้องแบกเอาไว้ And this sickness and disease that I have, I know that it is the cross that I have to bear. โอ้สาธุการแด่พระนามของพระเจ้า Blessed be the name of the Lord. เพิ่ง2นาทีเองเหรอเนี่ยโอ้โอ้สาธุการในพระนามของพระเจ้าโอเค blessed be the name of the Lord ผ่านไป30นาที and after 30 minutes อ๋อได้เวลาแล้วในการขอสิ่งที่ต้องการ now I get to ask what I want โอ้พระเจ้า oh dear Lord ข้าพระองค์เป็นคนที่ไม่สมควร I'm so unworthy ที่จะได้รับสิ่งดีใดๆเลย to receive any good things from you ข้าพระองค์ก็ไม่รู้ว่าข้าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่ and I don't even know what I'm doing right now ข้าพระองค์คิดว่าข้าพระองค์แบกกางเขนต่อไปดีกว่า maybe I should just go on and carry the cross มันมีใครทำแบบนี้ไหมในมัทธิวมาระโกลูกายอน Have you ever seen anybody doing something like that in all four books Matthew Mark Luke and John เขามาแบบซื่อๆ They all came to Jesus friendly บุตรดาวิดเจ้าข้า Jesus son of David โปรดเมตตาข้าพระองค์เถิด Have mercy on me ข้าพระองค์อยากมองเห็นได้ I want to receive my sight ข้าพระองค์อยากลุกขึ้นได้ I want to be able to walk again ไม่ถึง1นาที And not even 1 minute เขาพูดในสิ่งที่เขาต้องการ They just stated what they want และเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการ And they got what they want ยิ่งอธิษฐานนานเท่าไหร่ The longer you praymันยิ่งเจือปนความไม่เชื่อมากขึ้นเท่านั้น The more doubt you have in that prayer ยิ่งขอนานเท่าไหร่ The longer you try to ask him for something ยิ่งสงสัยหนักขึ้นเท่านั้น The more doubt you will have in there จงขอซื่อๆเลย So
You just ask God frankly. Amen ไหม Amen. และเอาเวลาเยอะๆไปสรรเสริญพระเจ้า And spend the rest of the time that you have to praise Him. เอาเวลาเยอะๆไปขอเพื่อผู้อื่นUse the time that you have left to pray for others. เอาเวลาเยอะๆออกไปประกาศข่าวประเสริฐ And use the time that you have left to go out and preach the gospel. Amen ไหม Amen. ผมเองตัดสินใจแล้วอะไรที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าให้แล้วผมไม่ขอผมรับเลย I have decided long ago that anything that the Bible says that God has given me already, then I wouldn't ask for it. I just receive it. แล้วก็ในเรื่องของสติปัญญาเรื่องของความกล้าหาญเรื่องของถ้อยคำผมขอเป็นประจำ In wisdom, in strength, or boldness, or words, I always ask God for those. Boldness, ใช่ไหม Boldness. ฟังเป็น bonus. No, I said bonus. สิ่งเหล่านี้ขอเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่น I ask so that these things can benefit others. Amen, ไหม Amen.แล้วเราก็ได้เห็นคนแล้วคนเล่าที่พระเจ้าทรงยกขึ้นจากจุดต่ำสุดขึ้นไปอยู่จุดสูงสุด And we see it time and time again that God has brought those people who were at the lowest point of their life to a higher place เราเห็นซาอูลนะครับ We have seen Saul พระเจ้ายกเขาขึ้นเป็นกษัตริย์ God brought him up and he became king เราเห็นดาวิด We saw David เด็กเลี้ยงแกะ And he was just a shepherd boyไม่มีความสำคัญอะไร And he had no significance in him ขณะในวันที่เขาจะผู้เผยพระวจนะจะมาเลือกกษัตริย์ดาวิดไม่ได้มาเข้าแถวให้เขาเลือกด้วยซ้ำไป Even on a day that the prophet came to anoint someone to be the king David was not even there แต่พระเจ้าเลือกคนที่อยู่นอกสายตา But God picked somebody who's out of like is not in the sight of man และยกเขาขึ้นสูง And he raised him upแต่การที่จะยกขึ้นสูงได้นั้นไม่ใช่เรื่องอัตโนมัตินะครับ For but for God to be able to raise somebody up high is not automatically มันอยู่ที่ว่าในขณะที่คุณอยู่ต่ำสุดคุณทำอะไรอยู่ It has many things to do with what you do when you are at your lowest point too คุณสะสมพระวจนะของพระเจ้าและเดินอยู่ในความรักของพระเจ้าหรือเปล่า Do you always save the word of God in your heart and always walk according to His word ในขณะที่ดาวิดเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะเขาเป็นคนที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้า When David was just a shepherd boy, he was so close to God. เขามีความกล้าหาญ He had boldness. เขามีความเชื่อ He had faith. พระเจ้าจึงยกเขาขึ้น That's why God could raise him up. และพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราถ่อมใจลงพระเจ้าจะยกเราขึ้น And the Bible says that if you humble yourself down, then God will lift you up. เราเห็นคนอย่างซาอูลเป็นคนที่ถ่อมใจมาก And we've seen people like Saul that he was so humble. เขาต้องหนีนะครับ He had to flee. เขาไม่อยากจะถูกเลือกให้เป็นกษัตริย์ He did not want to be chosen to be a king. เขาเป็นคนถ่อมใจในสายตาของเขาเอง In his sight, he was so humble. พระเจ้ายกเขาขึ้นAnd God raised him up. แต่เมื่อถึงวันหนึ่ง But one day when it comes, ที่เขายกตัวของเขาขึ้น that he just lifting himself up, เขาก็ถูกเหยียดลง Then God just push him down. ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าท่าทีของเราระหว่างที่เรากำลังประสบกับปัญหาอยู่ท่าทีของเราเป็นยังไง So it is depending upon our attitude, what kind of attitude we have when we are in that.Very point. ถ้าเราถ่อมใจเราจะได้รับการยกขึ้น If we humble ourselves down, then God will lift us up. ถ้าเราเย่อหยิ่งจองของเราจะถูกเหยียดลง But if we are so proud of ourselves, then He will push us down. ให้เราถ่อมใจอยู่เสมอ So always keep a humility in your heart. ยกพระวจนะของพระเจ้าขึ้น And lift the word of God higher than anything. เหนือทุกความคิดเห็นและคำสอนตกทอดจากมนุษย์ Higher than anyother thoughts or any teachings that come from the ancestors และสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องระมัดตัวเราเองระมัดระวังตัวเราเองอยู่ตลอดเวลา These are the things that we always have to tell ourselves เพราะว่าดาวิดเองก็มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่เขาไม่ได้ยกพระวจนะสูงเหนือความต้องการฝ่ายเนื้อหนังของเขา Because there was one time in the life of David that he did not raise the word of God higher than his own greed or his own desire และการพิพากษาก็เกิดขึ้น And the judgment came upon him และดูเหมือนชีวิตของเขาก็ถูกเหยียดลงSeems like God just pushes life down. แต่เมื่อเขาได้กลับใจ But once you repented, พระเจ้าก็ยกเขาขึ้น Then God lifted him up again. เราเห็นโยเซฟนะครับ And we saw Joseph. สิ่งร้ายๆได้เกิดขึ้นกับเขาไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า All the bad things that happened to him was not the will of God. พระเจ้าไม่ได้ไปดลใจพี่ชายของเขาให้ฆ่าเขา God did not go and talk to the heart of the brothers to kill him. พระเจ้าสอนให้เราทำอย่างไร
พระองค์ก็ทรงทำอย่างนั้น Whatever he teaches to do in the Bible that's what he is to เพราะพระองค์ทรงสอนเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระองค์ Because he teaches us so that we can be like him ถ้าพระองค์ทรงไปล่อคนเพื่อให้ฆ่าน้องตัวเองนั่นหมายถึงเราก็ควรจะทำแบบเดียวกันถูกไหม If he entice somebody so that they can go and kill the brother then we should do the same right เราก็ควรจะเป็นบ่างช่างยุ Then we should be somebody who always cause strife between people ไปที่ไหนก็ไปยุให้เขาชกต่อยกัน We go there and try to talk so that the person might be mad at another person and they can have a fight นั่นไม่ใช่เป็นวิธีของพระเจ้า But that is not the way of the Lord แต่พระเจ้าไม่สามารถที่จะบังคับคนได้ But of course God cannot come and take control over somebody's life พระองค์อนุญาตให้แต่ละคนดำเนินตามเนื้อตามการตัดสินใจของเขาเอง God allows us to just do whatever we decide to do แต่มันมีผลตามมาไม่ว่าคุณจะหว่านในย่านใดคุณก็จะต้องเก็บเกี่ยวจากย่านนั้น But you need to know that in any realm that you have sown the seed into then the consequence will be there for you to reap ความอิจฉาทำให้พี่ๆทำร้ายโยเซฟ Because all the because those brothers hadwere very jealous of Joseph that's why they plotted against him เขาตกไปเป็นทาส So he went to be a slave แต่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วย But God was with him ไม่ใช่เพื่อจะซ้ำเติมนะครับ Not to hurt him เพื่อจะยกเขาขึ้น But to raise him up แต่อยู่ดีๆพระเจ้ายกขึ้นหรือเปล่า But did God just go there and raise him up right away โยเซฟต้องปรับปรุงตัวเองขนาดหนัก No Joseph had to do something he had to change himself a lot จากการเป็นลูกสุดที่รัก Because he was the beloved son ไม่เคยทำงานทำการอะไร He actually did not have to work in a house ไม่รู้ว่าสมัยนั้นมีแฮนด์ครีมหรือเปล่า And I don't know if they had hand cream back then or not ผมเชื่อว่ามือเขาคงจะนิ่มยิ่งกว่าผู้หญิง But I believe that his hands were very soft เขาเป็นคนรูปงาม And he was beautiful the Bible says ผิวพรรณดี And he had beautiful skin สาวเห็นก็ต้องเหลียวไปมอง And any women seeing him would turn around and look at him again แต่เมื่อเขาตกไปเป็นทาส But once he became a slave เขาต้องทำงานที่เขาไม่เคยทำมาก่อน He had to work like he never did before in his life และพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย And God was there with him พระองค์ทรงทำให้งานทุกอย่างที่อยู่ในมือของโยเซฟเจริญขึ้น And he prospered every hand that Joseph put his hand to ความถ่อมใจนำสู่การยกขึ้น So humility what did you say again ความถ่อมใจนำหน้าการยกขึ้น So humility will come before the race เอเมนไหมครับ Amen พระเจ้ามีแผนยกคุณขึ้นเหมือนกัน So God has a plan to raise you up ถ้าคุณกำลังเผชิญปัญหาอยู่ So if you're facing any problems today ถ้าคุณกำลังตกต่ำอยู่ If you're in a low place อย่ามัวแต่ขยายปัญหา Do not try to expand the problems you have แต่จงสรรเสริญพระนาม But praise the name of the Lord ตระหนักว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย Realize that God is with you และลงมือทำAnd just put your hand on the thing. อย่ามัวแต่นั่งนอนๆ Don't just sit there and wait around. แล้วพระเจ้าจะอวยพรกิจการที่คุณทำอยู่ And then God can be able to bless the things that you put your hand on. ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าการทำกสิกรรมหรือทำเกษตรกรรมนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย I want to tell you that being a farmer is not easy. คุณอาจจะจบปริญญาโทปริญญาเอกมา Maybe you have likea master degree or a doctor degree แต่คุณสามารถอดตายในป่าได้ง่ายๆ But you can easily die in the wilderness or in the woods ในขณะที่คนบางคนท่องกอไก่ไม่ถึงฮอนคู่เขาสามารถปลูกพืชได้เป็นสวนสวน But some people they did not have any like education but they could have like big farms and everything were so blossoming in the farm พูดง่ายๆว่าโยเซฟเหมือนเป็นเด็กในเมืองนะครับเป็นเด็กที่แบบโอ้โหพ่อแม่ตามใจSo Joseph was like a boy from the city, and he always got anything that he wanted, and he was a spoil. ความรู้ในเรื่องการทำสวนนี่เป็นศูนย์ So he had no education on farming at all. แต่เขาต้องจับเครื่องมือเกษตรกรรม But he had to put his hand on the plow. มือเขาต้องเลือดออก He had to bleed. เขาต้องยืนตากแดดAnd he had to stand in the sun. ผิวขาวๆของเขาก็ไม่เกรียม And his beautiful skin got burned. แต่พระเจ้าอวยพรเขา But God blessed him. ทำให้เขาเป็นสุดยอดเกษตรกร And he became the best farmer. ทุกอย่างที่ปลูกนั้นเขียวพรึบ Anything that he raised, it was just all green, beautiful. เจ้านายกลับมาบ้าน
And the master came home. นอกจากสนามเขียวแล้ว Not only that the lawn was so green. เดินเข้ามาในบ้าน And he walked into the house. เอานิ้วปาดไปที่ไหนก็ไม่เจอฝุ่น Wherever the master put his hand on, there's no dust. เขาดูแลจนกระทั่งเจ้านายไม่ต้องทำอะไรเลย He just took care of everything in the house, and the master did not have to do anything. เจ้านายก็เลยมอบให้เป็นหัวหน้าดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง And so the master just put him as the chief above everything.โยเซฟไม่ได้อยู่เฉยๆ Joseph did not just sit there lying around ยังไม่พอนะครับที่เวลาคุณขัดสนแล้วคุณอยู่บ้านแล้วก็เปิดฟิลิปปีบทที่4แล้วก็บอกว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าจัดเตรียมสิ่งสารพัดที่ข้าพเจ้ายังขาดอยู่จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในองค์พระเยซูคริสต์ It is not enough for you to just sit home doing nothing and just open to Philippians chapter 4 saying that and my God shall supply all of my needs according to the riches of his in glory by Christ Jesusแล้วก็กระดิกเท้า And then you're just sitting there with your legs crossed พอสารภาพถ้อยคำจนเมื่อย And just keep on confessing the word until your mouth got dry ก็หาว And then you yawn แล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้าอีก3ชั่วโมง And then you just go meet with the Lord in a spiritual realm for 3 hours แล้วพอลืมตาขึ้นมา And once you open your eyes ก็สารภาพถ้อยคำต่อ And then you continueconfessing the word again แล้วกลับไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอีกที and then go back and then go see the Lord again in your dream พระเจ้าอวยพรกิจการแห่งน้ำมือ God bless the work of your hands ลงมือทำในสิ่งที่คุณถนัด so put your hands on something that you're good at ถ้าไม่ถนัดทูลขอพระเจ้าประทานความสามารถให้ if you're not good at anything then ask God for the ability and the talent ในพระคัมภีร์พูดถึงการเจิมนะครับ the Bible talks about the anointing ไม่ใช่แค่การเจิมเพื่อรักษาโรคเท่านั้น and it is not just the anointing to heal people ในสมัยของโมเสส but in the time of Moses เมื่อโมเสสวางมือให้กับบางคน when Moses put his hand on somebody การเจิมได้เทลงไปยังคนเหล่านั้น the anointing came to the personให้ทำงานเกี่ยวกับไม้ and they could be like the best craftsmen เป็นการเจิมที่จะทำงานเกี่ยวกับทอง they work as a carpenter woodwork and all the gold work ไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรอยู่ so no matter what job you have right now ให้คุณเชื่อว่าจะมีการเจิมที่จะช่วยทำให้คุณทำงานได้ดียิ่งขึ้น you have to believe that God has the anointing for you so that you can be better in your job in your profession ตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย always realize that God is with you และพระเจ้าจะอวยพรกิจการแห่งน้ำมือของคุณ and then God will bless the work of your hand ดังนั้นคริสเตียนคือคนที่ขยันมากกว่าเดิม so Christian should be theperson who is more diligent than before than before ทำงานดุจทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า whatever they do they should do as though they're doing it for the lord ปัญหามากมายเกิดขึ้นกับคริสเตียนนะครับ many problems happen to christians เพราะมัวแต่อยากได้ผลแต่ไม่ยอมลงมือทำ because they just want the result but they do not want to sweat มีคนมากมายมาคริสตจักรMany people come to church. บางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการ And some people they might own business. และด้วยความสงสารก็อาจจะรับใครบางคนให้ไปทำงานด้วย And because they have a good heart, they feel like, well, this person doesn't have anything to do, so maybe you can come and work with me. รายได้ของคนคนนั้นอาจจะได้เดือนละ 5,000 And that person usually get like 5,000 baht a month. แต่เจ้าของกิจการอาจจะให้เขา 20,000 But then the business owners feel sorry for the person, so give he decided to give him 20,000 baht a month. แทนที่จะตระหนักว่าพระเจ้าติดอยู่ด้วย Instead of realizing that God was there with them กับนั่งๆนอนๆ They're just sitting there waiting เมื่อไหร่จะได้ 30,000 When is he going to give me a raise so that I can have 30,000 baht a month พอไปเจอเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่เข้ามาด้วยความสามารถ And when they see somebody who were not Christian come and work in the same workplace and those people really have talent รู้เปล่าว่าฉันใครDon't you know who I am? สีนะสีกับเจ้าของบริษัทสีกันเลย Don't you know that I'm so close to the business owner? แต่ไม่ทำงานไม่ทำอะไร But he doesn't do anything. He doesn't want to work. พระองค์เจ้าข้า Oh, ขึ้นเงินเดือนให้ข้าพระองค์ด้วยจาก 20,000 เป็น 30,000 I believe you that you will give me a raise. I want 30,000 baht a month. ลูกอยากได้บ้านลูกอยากได้รถ I want a new house. I want a new car.ทำงานกับเขามา10 20ปี Work with them like 10 20 years ค่าตัวจริงอยู่ที่ 5,000
Actually, they used to have like 5,000 baht for 20 years. ไม่เคยขอบคุณพระเจ้าสำหรับ 20,000 ที่ได้มา They never thank God for a new raise that now they get 20,000 baht in their new job. แล้วถ้าเกิดเจ้าของหมดความอดทน And one day when the business owner is out of the patience. เขาไปก่อปัญหาให้เขามากมาย Because he caused many problems. เขาก็เชิญให้ไปในที่ที่ควรไป They said, "Well, you know, I will have to let you go."เจ้าของบริษัทไม่มีความรักของพระเจ้า Then they said, you know, the business owner is just so mean. He doesn't have the love of God in him. เหรอ Really? และที่ได้มา 20,000 เหรอจ๊ะ What about 20,000 baht that they give you every month? ทุกๆเดือนเนี่ย For every month. ฮะไม่เรียกความรักของพระเจ้าเรียกว่าอะไร If that's not the love of God, what can you call that?โยเซฟไม่เคยเป็นแบบนั้น Joseph was not that way โยเซฟเป็นคนทำงานหนัก Joseph worked hard ทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า He worked as though he do it to for the Lord เป็นตัวแทนที่ดี And he was a good representative และเมื่อเขาต้องไปติดอยู่ในเรือนจำ And when he had to be in prison เขาไม่มีเวลาเศร้า He had no time to just have a pity party พระเจ้าสถิตอยู่กับเขา God was with him เขายังคงทำงานดุจทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า He worked in there as though he did it to the Lord จนกระทั่งพัสดีมอบความรับผิดชอบทั้งสิ้นให้อยู่ในมือของโยเซฟ Until the jailkeeper said that, well, okay, now you are in charge of everything. เขาเป็นคนถ่อมใจเสมอ And he always keep a humble heart. พระเจ้าจึงยกเขาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง That's right, God could raise him up again one more time. และในที่สุดพระเจ้าได้ยกเขาให้เป็นรองของฟาโรห์ And eventually he became the second to Pharaoh. ทุกสิ่งทุกอย่างในการปกครองประเทศอยู่ในมือของเขา Everything about ruling the country was in the hand of Joseph. พระเจ้ายกคนที่ต่ำติดดินให้สูงขึ้นแล้วนั่งอยู่กับกษัตริย์ God raised the person who was down there and at the lowest point of that life to be right there sitting with king เพื่อให้เขานั่งกับบรรดาเจ้านายกับบรรดาเจ้านายแห่งชนชาติของพระองค์ That he may seat him with princes with the princes of his people พระองค์โปรดให้หญิงหมันมีบ้านอยู่เป็นแม่ที่ชื่นบานมีบุตรจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด He grants the barren woman a home like a joyful mother of children. Praise the Lord. เราเห็นตัวอย่างครั้งแล้วครั้งเล่าที่หญิงที่เป็นหมันเมื่อมาหาพระเจ้าพระองค์ทรงให้เขามีบุตรได้ We see it time and time again when people the women who were barren when they came to the Lord, God just granted them children.ไม่ว่าวันนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วดูเหมือนมันไม่เกิดผลเลยพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์และทำให้มันเกิดผลได้ So no matter what you do today even though it looks like it is not fruitful at all but you keep doing it and God has the ability to make it fruitful องค์ประกอบสำคัญที่คุณเห็นตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อสุดท้ายคืออะไร And so what is the main factor that you can see here from the verse from verse number 1 to the last verse here จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดPraise the Lord. คนที่สรรเสริญพระเจ้าคือคนที่ถ่อมใจ Those who can praise the Lord is the one who are humble. คนที่สรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอเป็นคนที่รักษาหัวใจให้ถ่อมอยู่เสมอ Those who always praise the Lord is the one who always keep his heart humble. เขารู้ว่าสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตมันไม่ใช่เป็นเพราะความหล่อเหลาของเขา And he realized that everything that comes his way is not because of his look.ไม่ใช่เป็นเพราะความสามารถหรือการศึกษาของเขา It's not because of his ability or his education แต่เป็นมาโดยพระคุณของพระเจ้า But because of the grace of God Amen ไหม Amen รู้ไหมครับว่าในโลกนี้เขามองแค่ว่าคุณจบอะไรมา Did you know that people in the world when they want to hire you they will see where did you graduated from ต่อให้คุณไปโกหกแล้วคุณได้ทำงานวันนึงเขาจับได้ว่าคุณไม่ได้จบจริงเขาไล่คุณออกAnd even though you lie to them and you're saying that you graduated from this place and this place and you, they allow you to come and work with them, one day when they found out the truth, they would just have to let you go. แต่ไม่ว่าคุณจะจบอะไรมา But no matter where you came from, พระเจ้าสามารถทำให้คุณมีรายได้เกินกว่าที่คุณจบได้ God can always put you up higher and you can have a better salary than your education degree อย่างที่ผมเล่าไปแล้วมีคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับ Like I told your story about a person that I personally know เป็นคนที่จนที่สุดในจังหวัด And he was the poorest man in the province บ้านไม่มีหน้าต่าง And he had no windows on the walls เป็นเพียงแค่เอาไม้มาปะ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 เอาไว้ It was just woodsEverywhere. ห้องน้ำก็ไม่มี And there was no toilet there in that house. ต้องเดินเข้าไปในป่าพร้อมกับจอบ And the people there had to walk into the woods with like with shovel.
ขาอยู่กับกองขี้เถ้าจริงๆ And he was really with the ash heap เขาเป็นคนที่ยากจนที่สุด And he was the poorest man เงิน10บาทนี่เป็นเรื่องกันได้เลยนะถ้าเกิดคุณไปโกงเขาเนี่ย And if you cheated him like for 10 baht you could really have a fight with him 10บาทนี่เรื่องใหญ่มากสำหรับเขา So 10 baht was something big for him และ10บาทนั่นเองที่เขาทะเลาะกับพี่ชายเขาจนเขาหนีจากจังหวัดของเขาไปอยู่อีกที่นึงAnd because of that 10 baht, really, he had a fight with his brother and he had to go to another province to live in another province. ความยากจนจะทำให้คุณเห็นค่าของเงินมากขึ้น Poverty will help you see the value of the money. เกินจริง And it's beyond, and beyond what it actually is. ทุกวันนี้คนชอบบอกว่าเราต้องรู้จักค่าของเงิน Many people used to say, many people like to say that we need to know the value of the money.ก็แน่นอนอยู่แล้ว Of course ถ้าผมไปกินอาหาร20บาทผมก็ไม่จ่าย40อ่ะ Because if I go and eat something 20 baht I wouldn't pay 40 baht ผมนับตังค์เป็นนะ20 I know how to count ค่าของเงิน1บาทคือเท่าไหร่ครับ What is the value of 1 baht ก็คือ1บาท 1 baht ปัญหาอยู่ที่การไปรักเงิน1บาทจนสามารถฆ่าใครได้ But the problem is the love of the money. Some people love that 1 baht so much that they could kill somebody. บางคน10บาทสามารถฆ่าคนอื่นได้ Some people just 10 baht and they can kill somebody. เพราะเขารักเงิน10บาทนั้น Because they really love that 10 baht. พระเจ้าสามารถให้คุณมีเงินเป็นพันล้านได้ But God can bless you and make you a billionaire.ตราบเท่าที่คุณไม่ได้รักเงิน As long as you do not love the money ผมมีคำถามถ้าอับราฮัมอยู่ที่นี่วันนี้เขาควรจะมีเงินเท่าไหร่ Let me ask you a question If Abraham was still alive today how much money do you think he have ถ้าเขาจะอยู่ในสถานะที่แม้กระทั่งกษัตริย์ในแผ่นดินยังอิจฉาความร่ำรวยของเขา If he was still in the same status that he was in the Bible thatall those kings in the land they were so jealous of him คนที่มีฝูงสัตว์จนกระทั่งที่ในจังหวัดไม่พอที่จะให้ฝูงสัตว์อยู่ He got lots of herds and flock of animals that he did not have enough space in the province to keep all his animals and livestock เขาควรจะมีเงินเท่าไหร่ในทุกวันนี้ How much money do you think that he would have if he is still living here today เขาบอกเลยว่าทั้งหมดเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้า But Abraham said that everything I have was just a blessing from the Lord ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระพรทางอับราฮัมเป็นของพวกเราด้วยนะครับ And thank God because the blessing of Abraham become ours too พระเจ้าได้ยกคนคนนั้นที่ผมเล่าให้ฟังในวันที่เขาทะเลาะกับพี่ชายด้วยเงิน10บาทเขาเหลือตังค์อยู่ในมือ 1,680 บาทเขาย้ายไปอีกจังหวัดหนึ่ง God really blessed a man that I know and he fought with his brother because of that 10 baht and so he fled the province and go live in another province with the money that in he had in the pocket 1,680 baht ในเวลาต่อมาไม่นานนัก and not very long after that เขามีที่ดินนับเป็นพันไร่ he gotLike thousands of acres of land. He got like a lot of livestock. แต่เขาก็ยังเทียบไม่ได้กับอับราฮัมนะครับ But he had nothing to compare with Abraham. แต่ถ้าอยากดูว่าอับราฮัมมีจริงไม่ไปดูเขาก็ได้นะครับ If you want to know if Abraham was real, you can actually see the man here. Amen ไหม Amen. ผมเพิ่งไปกินสเต็กมาที่บ้านเขา I just had like a meal at his house. ข้าวมันไก่ I had ข้าวมันไก่น้ำแก้วแก้น้ำแก้วควย and the chrysanthemum juice หน้าสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ in front of the swimming pool in his house แล้วก็มีสนามเทนนิสอยู่ในบ้าน and he got a tennis court in his house ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่นะ not so rich huh รถทั้งหมดรวมกันก็ประมาณ100ล้าน and all the cars he has is about 100 million baht รถมีเกินกว่าโรงรถ and all the cars he have is more than the garage could fit in ต้องแบ่งแจกจ่ายออกไป And so he has to just give away some of his cars จาก15ปีที่แล้วมีอยู่ 1,680 บาท And just 15 years ago he had only 1,680 baht อย่าบอกว่านี่เป็นการหมดยุคแล้วที่พระเจ้าจะยกคนที่ต่ําสุดขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุด So do not ever say that it is not the era anymore that God would raise up a person from the lowest point to the very high place อะไรที่นําเขาไปถึงจุดนั้นได้ What is the thing that help him to be at that very point ความถ่อมใจ Humility Amen ไหม
Amen. พระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับผู้ที่ถือตัวหยิ่งจองหอง God is against those who are proud. ทำลายความจองหองให้หมด So destroy all the pride that you have. ถ่อมใจลง And humble yourself down. และพระเจ้าจะยกคุณขึ้น And God will lift you up. สิ่งที่ดูเหมือนเป็นหมันไม่เกิดผลพระเจ้าจะทำให้เกิดผลอย่างมากมาย Anything that it looks barren and is not fruitful, God will help it and multiply it and make it fruitful. พระเจ้าทรงดีต่อเราเหลือเกินExcuse me, I can't พระเจ้าทรงดีต่อเราเลยเกิน God is so good to us ให้เรายืนขึ้นนะครับ Let us stand up together เดี๋ยวเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกัน And we will sing this song together Hallelujah Hallelujah พระกรุณาทรงนำพาสำนึกบาความชอบธรรมนำข้าใกล้พระองค์พระเมตตาทรงเปลี่ยนข้าเหมือนพระองค์พระองค์ทรงรักข้ามากมายในทุกๆสรรเสริญด้วยเสียงเพลงแท้ใจข้านมัสการพระองค์ดีพระองค์ดีทรงแสนดีพระเมตตาดำรงนิจนิรันดร์พระองค์ทรงมีความดีของพระองค์ที่จะมอบให้กับเราอยู่เสมอพระคัมภีร์บอกว่าคนดีย่อมเอาของดีออกจากคลังแห่งความดีนั่นหมายถึงมันเป็นนิสัยมันเป็นสิ่งที่ทำเป็นประจำพระเจ้าดีพระองค์ต้องการสำแดงความดีให้กับพวกเราเป็นประจำเช่นเดียวกันให้เรามีความคาดหวังให้เรามีความเชื่อให้เราขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์อยู่เสมอแล้วสิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของเราเอเมนไหมครับแต่เราไม่ได้ทำเพราะเราอยากจะได้แต่พระเจ้าต้องการให้เราได้เพื่อเราจะมีความสุขและเพื่อที่เราจะสามารถบอกกับคนอื่นได้ว่าพระเจ้าของเราดีขนาดไหนเพื่อที่เราจะได้ประกาศถึงความดีของพระองค์ถ้าเราไม่ได้มันจะเป็นการยากที่เราจะออกไปประกาศแต่เมื่อเราได้มีประสบการณ์สัมผัสถึงความดีของพระเจ้าแล้วไม่มีใครห้ามเราประกาศได้เราจะอยากประกาศพระนามของพระองค์สำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้า
นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้และลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไปเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ